ักสำคัญว่าต้องมีน้ำใช้บริโภคน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟคนอยู่ได้แต่มีไฟไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่มาและปัญหาของโครงการเนื่องจากมีฝุ่นละอองแขวนตะกอนอยู่ในน้ำเป็นจำนวนมากส่งผลให้น้ำขุ่นไม่ใสทำให้ผู้บริโภคไม่ประสงค์ที่จะนำน้ำนั้นมาใช้เพื่อการอุปโภคคณะผู้จัดทำจึงหาวิธีเปลี่ยนน้ำขุ่นเหล่านี้ให้มีความใสมากยิ่งขึ้นโดยการจัดทำเครื่องกรองน้ำที่เป็นมิตรกับธรรมชาติโดยนำวัสดุจากธรรมชาติชนิดต่างๆได้แก่ผักตบชวากาบมะพร้าวมาใช้แทนวัสดุสังเคราะห์เช่นสำลีและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกรองสิ่งสกปรกในน้ำระหว่างวัสดุธรรมชาติชนิดต่างๆกับวัสดุสังเคราะห์วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุต่างๆที่ใช้ในการกรองน้ำ 2. เพื่อพัฒนาเครื่องกรองน้ำจากวัสดุธรรมชาติแล้วก็จะมาแสดงวิธีการทำบ้องหันศักของเรากันนะครับก็หรือก็คือเครื่องกรองน้ำซึ่งในแต่ละชั้นเนี่ยเราจะใส่สิ่งที่มีความละเอียดเยอะที่สุดก่อนลงไปข้างล่างแล้วก็ไล่ระดับความหยาบขึ้นมานะครับก็เราเอาอุปกรณ์แรกของเราก็คือสำลีขอสำลีครับเอาละครับเราก็ได้สำลีของเราไปแล้วนะครับอ่ะใส่เลยครับ เรามีเคล็ดลับการใส่อย่างไรบ้างครับกัดให้แน่นๆเลยครับจะได้ช่วยกรองน้ำได้สะอาดเราพอใส่เสร็จแล้วใช่ไหมครับชั้นต่อไปก็จะเป็นโดยชั้นต่อไปเนี้ยเราก็จะใส่ทรายละเอียดนะครับเอาละครับก็ได้ทรายละเอียดมาแล้วอ่ะใส่ลงไปเลยครับใส่ออกต่อไปนะครับแล้วก็พอใส่ทรายละเอียดเสร็จแล้วเราก็ใช้ทรายหยาบในชั้นต่อไปนะครับทรายหยาบนะครับเราก็ได้ทรายหยาบมาแล้วแล้วก็ใส่ทรายหยาบต่อครับพอใส่ทรายหยาบเสร็จแล้วต่อไปแล้วก็ใช้ถ่านนะครับอ่ะขอถ่านอ่ะเก็บหน่อย อ่ะครับเราก็จะได้ถ่านแล้วซึ่งถ่านเนี้ยคือก่อนเราเอามาใช้เราก็ต้องเอาไปล้างน้ำก่อนนะครับแล้วใส่ถ่านเพื่ออะไรใส่ถ่านเพื่อใช้ในการดับกลิ่นครับผมแล้วใส่ถ่านลงไปพอเราใส่ถ่านแล้วนะครับชั้นต่อไปเราก็จะใส่กวดละเอียดนะครับผมขอบคุณละเอียดครับแล้วก็ได้กวดละเอียดแล้วนะครับใส่เลยครับเอาละครับพอใส่กวดละเอียดเสร็จแล้วชั้นต่อไปเราก็จะใส่กวดหยาบนะครับขอบคุณหยาบครับครับเราก็ได้กวดหยาบแล้วนะครับอ่ะใส่ครับโอเคครับผมโอเคอ่ะแค่นี้เราก็จะได้
บ้องหันสาของเรานะครับบ้องหันสาพาทำใส นะครับพอได้เครื่องกรองน้ำนะครับที่1แล้วก็จะทำอีก2อันแต่ว่าเราจะเปลี่ยนชั้นล่างสุดเป็นกาบมะพร้าวกับผักตบชวานะครับขออีก2อันครับนะครับแล้วก็นี่ครับเครื่องน้ำบ้องหันสา3อันของเราสวยงามนะครับต่อไปเราก็จะมาทำการทดลองนะครับว่าไส้กรองแบบไหนสามารถกรองน้ำได้ดีกว่ากันอันนี้จะเป็นผักตบชวานะครับอันตรงกลางจะเป็นสำลีส่วนอันนี้จะเป็นกาบมะพร้าวนะครับแจกน้ำครับพร้อมกันนะวิธีการทำบ้องหันสากของเรากันนะครับก็หรือก็คือเครื่องกรองน้ำแล้วก็เล่นระดับความหยาบขึ้นมานะครับก็เราเอาอุปกรณ์อันแรกของเราก็คือสำลีขอสำลีครับสำลีครับเอาละครับพอใส่ทรายละเอียดเสร็จแล้วก็อ่ะเก็บไปแล้วก็แต่งก้อยอะไรนะแต่งก้อยนะครับพอใส่ทรายละเอียดลืมว่าแพ้ต้องพูดก่อนต่อเลยนะครับพอใส่ทรายละเอียดไปแล้วใช่ไหมครับก็ต่อไปต้องใช้ทรายหยาบนะครับเอ้ยเอาใหม่แล้วเราจะเก็บทรายเนี่ยต่อไปนะครับแล้วก็พอใส่ทรายละเอียดเสร็จแล้วก็ใช้ทรายหยาบในชั้นต่อไปนะครับทรายหยาบสลับเลยสลับตอนนี้เลยตั้งไว้ที่เดิมโอเคต่อเลยนะครับเราก็ได้ทรายหยาบมาแล้วAction. พอเราใส่ถ่านแล้วนะครับชั้นต่อไปเราก็จะใส่กวดละเอียดนะครับผมขอบกวดละเอียดครับเอากวดอันนั้นออกไปด้วยวันนี้ออกตึกน่าเกลียดโอเคต่อเลยแล้วก็ได้กวดละเอียดแล้วนะครับใส่เลยครับขออีก2อันครับเอามาใส่เลยแฮมติดมืออ่ะโอเคเอามือไปติดเดี๋ยวกูเมื่อยโอเคต่อเลยนะครับแล้วก็นี่ครับเครื่องน้ำบ้องหันสา3อันของเราสวยงามกูเดือดเริ่มแล้วพูดเลยพูดเลยนะครับต่อไปเราก็จะมาทำการทดลองนะครับว่าไส้กรองแบบไหนสามารถกรองน้ำได้ดีกว่ากันกรองน้ำไหมครับอ๋อซึ่งแต่ละอันนี้จะเป็นผักตบชวานะครับอันตรงกลางจะเป็นสำลีส่วนอันนี้จะเป็นกาบมะพร้าวนะครับแจกน้ำครับ